ขายิ่งนี่นะในช่วงแรกนะฮะ30นาทีแรกก็ค่อนข้างจะอึดอัดในรูปแบบการเล่นนะครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวน้อยแล้วก็ข้อรับต่ำนะพื้นที่ในการโจมตีเราค่อนข้างจะจำกัดนะเราก็เลยเปลี่ยนวิธีนะว่าหาจังหวะในแถว2การเซตบอลอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่น้องๆทำได้ดีในช่วง40นาทีไปแล้วเกมนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มองว่าถ้าเกิดเราขาดอะไรแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนลงไปทำได้ดีขนาดนี้เราก็สามารถที่จะทดแทนกันได้ในเวลาเราต้องการฉุกเฉินนะครับแล้วก็เป็นภาพนึงที่เห็นว่าทุกคนเริ่มปรับความคิดว่าทุกคนลงไปต้องทำให้เห็นว่าผลงานของทีม